สาวรีย์วีระไทยค่ายกฤตศิวราก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2517โดยการริเริ่มของพลโทเปรมตินสูรานนท์แม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความเสียสละความกล้าหาญของพลเรือนตำรวจทหารที่เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีจากการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เพื่อปกป้องอธิปไตยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมและกาฬสินธุ์ระหว่างปีพ.ศ. 2508ถึงพ.ศ. 2517ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการสู้รบจำนวน140นายโดยจารึกชื่อวีรชนผู้กล้าที่เสียสละชีวิตเป็นชาติพลีดังกล่าวลงในแผ่นหินอ่อนรอบฐานอนุสาวรีย์ทั้ง4ด้านของอนุสาวรีย์วีรไทยแห่งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึง